คือที่เตรียมอุดมกับเตรียมทหารไปสอบก็คือไปลองสอบไปเฉยวัดความรู้ตัวเองครับว่าความรู้เราอยู่ระดับไหนแล้วครับเพราะว่าที่ไม่ไปเตรียมอุดมเพราะว่าตอนนั้นครับผมมองว่ามันไม่มีที่ไหนดีกว่าที่ไหนครับแต่ว่าผมคิดว่าสวนกุหลาบเหมาะกับผมที่สุดครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ยังอยากทำที่โรงเรียนอยู่ครับแล้วก็คิดว่าการใช้ชีวิตม.ปลายที่สวนกุหลาบจะตอบโจทย์กับชีวิตผมมากกว่าครับใช่ครับตั้งแต่ม.1ถึงม.2ก็4.00ครับม.3 4.00ครับม.4 4ครับม.5 4ครับไม่อยากพูดคำหยาบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถามตัวเองหน่อยครับถามตัวเองหน่อยชื่ออะไรผมอิทธิกรเมฆสุจิตชื่อเล่นชื่อ BV เลขประจำตัว56119รุ่น141ตอนนี้อยู่ห้องม.609ครับ141ชื่อรุ่นว่ากุหลาบศรีวิไลครับเออมาได้ไงชื่อนี้ก็ตอนนั้นผอ.วิทยาเขาตั้งบอกว่าเป็นรุ่นที่เป็นชาวศรีวิไลของรัชกาลที่10ครับเป็นช่วงที่ตอนนั้นเปลี่ยนผ่านรัชกาลพอดีครับผมทำไมถึงมาสู่กุหลาบผมถามง่ายมากก็จริงๆตอนเด็กๆก็มีพี่ชายครับพี่ชายเรียนที่สวนกุหลาบแล้วก็ได้มีโอกาสมาดูรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่น135ครับอ๋อแล้วก็ได้มีโอกาสมาเห็นกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างก็เลยเกิดความรู้สึกอยากเรียนที่นี่ครับผมอยากเรียนขึ้นมาเองใช่ครับแล้วแสดงว่าเราต้องเรียนเก่งก็พอได้อยู่ครับได้อยู่ตอนสมัยป.6ได้เกรดอะไรหรือว่าคะแนนป.6ได้เกรด4.00ครับอยากทีมมากเลยพอได้อยู่ยุ่นพอได้อยู่เกรด4นี่เขาจะถีบดีไหมคนถีบไหมไม่4ที่อื่นเขาบอกว่าพอได้อยู่พอมาอยู่ที่นี่อะครับโอเคโอเค4ที่อื่นพอมาอยู่สุขลาปุ๊บก็เกรดได้ 4.00 ครับมันถีบไหมของแท้ของแท้อันนี้แหละของแท้มันถีบไหมโอ้ต้องถอนแล้วครับพอได้อยู่เนี่ยถือว่าเออผมเรียนดีครับเออเรียกว่าไม่ได้เก่งผมเรียนดีครับก็ยัง 4.00 ไปเรื่อยๆใช่ครับตั้งแต่ม .1 ใช่ครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .2 ก็ 4.00 ครับม .3 4.00 ครับม .4 4ครับม .5 4ครับไม่อยากพูดคำหยาบเลยได้เป็นเด็กหรือว่าเป็นห้องคิงใช่ครับเป็นห้องคิงของสุโขทัยในรุ่นเลยใช่ครับมีกี่คนที่แบบคู่แข่งเราอ่ะหรือว่าไม่รู้ห้องคิงมีตอนนี้มีห้อง40ประมาณ43คนครับเอาละใช่ครับโอ้โหเขาบอกว่าเรียนเก่งเนี่ยมันไม่ต้องเตรียมตัวมากใช่เพราะมันเก่งอยู่แล้วหรือไงก็ไม่น่าจะจริงที่ไม่ได้สอบเขาได้ไหมเออวิธีว่าหมายถึงตอนมาสอบตอนม.1คิดว่าสอบเขาได้ไหมตอนสอบเสร็จก็มัน50-50ครับอาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้ครับทำไมเขาสอบยากอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกมั่นใจแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำไม่ได้ครับมันแบบไม่ร้อยใช่คิดว่าไม่ร้อยแต่คนอื่นมันต้องร้อยกว่าแน่นอนถูกไหมใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมพอติดปุ๊บโอ้โหกระโดดตัวลอยเลยใช่ครับที่บ้านพี่ว่าไงเออพี่บังคับมันเฮ้ยมึงต้องอยู่ให้ได้มีแรงกดดันจากทางบ้านอ๋อไม่ได้มีครับแล้วเขาปล่อยให้เราเลือกตามสบายเลยใช่ครับเรียนอะไรก็ได้ที่บ้านไม่ค่อยบังคับครับอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากตอนนี้อยากเป็นหมอตอนมป.6พอม.1เข้ามาดูกระดาษเนี่ยอยากเป็นอะไรมีความฝันไหมก็ตอนนั้นอยากเป็นหมอครับตั้งแต่แรกเลยครับคิดว่าอยากเป็นหมอใช่ก็เลยเรียนจนน่าจะเป็นได้ไหมตอนนี้มีความอยากครับแต่ความรู้ยังไม่รู้ถึงอยากเป็นหมอทำไมถึงอยากเป็นหมอเออก็ตอนช่วงประถมครับประถมก็มีคุณปู่ครับเขาป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ได้ไปเห็นแบบเขาต้องตัดขาเนื้อตายเป็นสีดำอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นหมอแล้วก็มีความรู้ครับก็น่าจะช่วยคนรักษาคนในครอบครัวได้แล้วก็รักษาคนอื่นได้อีกครับโอเคโอเคตอนอยู่โรงเรียนนะครับตอนสมัยเรียนกันนะครับผมตอนเนี้ยเคยโดนครูตีไหมเด็กเรียนเก่งมันโดนไหมก็เคยครับเฮ้ยตอนไหนตอนม.1ม.ต้นอย่างเงี้ยครับจะโดนโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรก็จะมีพวกแบบทำแ lap แล้วไปทำแ lap เกือบไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองหรือว่าเพื่อนก็คือเพื่อนในกลุ่มทำครับแล้วก็โดนกันหมดเลยอ๋อแล้วพออยู่ถึงม.6โดนไหมก็ม.ปลายไม่ค่อยโดนแล้วครับพอเรียบร้อยแล้วเล่นกีฬาไหมไม่ค่อยเล่นครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็เล่นบ้างบางครั้งกิจกรรมอะทำอะไรบ้างอยู่ชมรมอะไรบ้างตอนม.1ถึงม.4อยู่ยูเนสโกครับชมรมยูเนสโก
เออชุมนุมเขาทำอะไรก็ชุมนุมนี้ครับก็จะรับผิดชอบในการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนแล้วก็จะดูแลพิพิธภัณฑ์ที่ตึกยาวครับผมเราเป็นหนึ่งในกรรมการหรือเป็นตำแหน่งก็เป็นเคยอยู่เป็นน้องในชุมนุมแล้วก็มาเป็นสตาฟชุมนุมครับแล้วก็ชีวิตสุขภาพ6ปีที่กำลังจะจากไปเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราขนาดไหนจากเด็กไม่ค่อยพูดหรือว่าจากเด็กเรียนเก่งแล้วอะไรมันเปลี่ยนไหมความคิดของเราหรือว่าชีวิตเราเนี่ยก็คิดว่าเปลี่ยนครับคิดว่าสวนกุหลาบเปิดโลกให้มันกว้างเปิดโลกของผมให้มันกว้างมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้แบบกล้าทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับอยากบอกน้องๆว่าต้องถ้าอยากสวนกุหลาบต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ถ้าตัวผมเองครับผมไม่ได้ตอนประถมผมไม่ได้เรียนพิเศษครับก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็ช่วงสอบครับป.6ก็ทำโจทย์เตรียมอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับคือขยันคือต้องขยันมากกว่าคนอื่นใช่ไหมใช่แต่ไม่ต้องเรียนพิเศษเลยไม่ต้องไปติวที่ไหนเลยก็คือเพื่อนนะครับเรียนกันแต่ว่าผมตอนนั้นไม่ได้เรียนครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้โกรธว่าเรารู้แล้วแต่ว่าเราก็มาขยันใช่ขยันต่างหากเองก็มาติวเองว่าเถอะใช่ก็เน้นอ่านเองเป็นหลักครับอ่านหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านสุขภาพนี่วิชาไหนที่เราว่ายากถึงที่เรียนในโรงเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงก็ยากทุกวิชาครับแต่ว่าถ้ายากก็ผมว่าก็เป็นพวกแบบวิชาวิทย์นั่นแหละครับเพราะว่ามันก็สอบเยอะอะไรเงี้ยครับสอบคู่แข่งคิดว่าเพื่อนเป็นคู่แข่งหรือเพื่อนคิดว่าเพื่อนเป็นเพื่อนคิดว่าช่วยกันเรียนมากกว่าครับมีอะไรก็แบ่งกันครับไม่ได้แข่งกันครับเหตุการณ์ประทับใจในโรงเรียน6ปีมีอะไรบ้างโอ้ก็จริงๆก็เยอะครับมันก็เวลาเข้ากิจกรรมอะไรอย่างก็มีความประทับใจครับแต่ว่าที่ชอบมากก็คือตอนไปแปลอักษรครับแล้วก็ไอ้วันที่พี่เขาจะลงมาอยู่ในสนามกันครับนั่นประทับใจครับเราขึ้นสตาร์ชีครับเคยขึ้นตอนถ้าไม่นับว่าเอาแค่จตุรมิตรนะครับจะมีตอนม.2 ม.3 แล้วก็ม.4 ประมาณ3ครั้งครับเฮ้ยทำไมเขาบังคับให้ขึ้นเนี่ยมันมีงานลูกเสือแล้วก็มีงานจตุรมิตรด้วยเราอยากขึ้นเองหรือว่าเขาให้ขึ้นก็พบตัวผมมาผมเฉยๆจะให้ขึ้นก็ได้หรือไม่ขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อนก็มีโดนบังคับบ้างสนุกไหมถือว่าก็สนุกครับเพราะว่าบางคนเรียนสุภาพมาไม่ได้ขึ้นสตาร์เชียร์มันขาดชีวิตผู้ชายและลูกผู้ชายตอนนั้นร้อนร้อนก็ร้อนเนี่ยร้อนมากปวดขี้ปวดเยี่ยไปไหนไม่ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับเอาละมีแสดงโขนด้วยเล่นโขนด้วยป่ะเล่นครับเล่นตัวอะไรเล่นเป็นตัวประกอบเป็นตัวที่มันเป็นกองทัพครับเป็นทหารกองทัพทหารลิงทหารยักษ์ทหารลิงครับเป็นทหารลิงใช่ไหมอ๋อที่ต้องไปตรงนี้ใช่ครับหนาวใช่ไหมงานวันลูกเสือที่ก่อนนะวันลูกเสือครับลูกเสือใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่ละสุนทรภาษมีอะไรบ้างเอาละเป็นผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกตัญญูพ่อแม่ดูแลน้องแล้วก็มีสนองคุณแผ่นดินที่เพิ่มเข้ามาคำนี้อ่านไหนโดนแล้วบ้างคิดว่าเคยเห็นไหมเฮ้ยเด็กสุนทรภาษเคยแบบเจอรุ่นพวกที่มาทักหรือว่ากินข้าวอยู่แล้วเห็นเราใส่เสื้อสุขลาบเฮ้ยน้องไม่ต้องจ่ายพี่เลี้ยงเองเคยเจอไหมก็เคยเราเคยเจอไหมเคยครับแล้วงงไหมไอ้โรงเรียนอะไรวะเคยไหมใหม่ๆงงไหมก็มาใหม่ๆก็งงครับแต่ว่าพออยู่ไปก็ชินแล้วที่ไหนครั้งแรกโดยที่ไหนครั้งแรกก็ตอนม.1เลยครับมากินตอนมันนั้นมามอบตัวแล้วเขาเห็นใส่ชุดนักเรียนก็เขาก็มาเลี้ยงข้าวแหละที่นี่ที่โรงเรียนเลยใช่ครับงงเฮ้ยอะไรวะรู้จักก็ไม่รู้จักใช่อยู่ที่เลี้ยงข้าวเฉยเลยแล้วเราเคยทำไหมตอนนี้ยังไม่เคยครับ ก็คือมีเลี้ยงรุ่นน้องบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปเลี้ยงแบบน้องที่ไม่รู้จักอะไรครับรู้จักถึงจะเลี้ยงใช่ไหมใช่พี่ดูแลน้องคราวนี้โดนไหมโดน โดนยังไงเขาแอบรู้หน่อยก็ผมรู้สึกว่ามันพี่สวนกุหลาบครับเขาจะดูแลน้องที่เขาไม่ได้แคร์ว่าต้องการอะไรตอบแทนคือเขาเห็นเป็นน้องเขาก็ดูแลเลยแล้วก็เขามองทุกคนเป็นน้องเหมือนกันหมดเลยครับไม่ได้แบ่งแยกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่น้องแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเอาละเราเริ่มดึงเข้ามาแล้วดีไหมพี่ยุ่นที่มาวันนี้นะสังเกตการที่มาวันนี้ที่มาวันนี้เอาละให้เวลาคิดไม่ต้องรีบครับอยากจะบอกถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องสุขลาบที่เราประทับใจหรือได้เจอมาเองทุกวันนี้อย่างไรบ้างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยากจะบอกพอเราได้เจอเมื่อก่อนเราได้เจอเดี๋ยวนี้เราได้รับอะไรบ้างจากเขาว่าพี่ดูแลน้องก็อย่างเมื่อช่วงต้นปีครับคุณพ่อผมเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็พี่ๆศิษย์เก่าหลายรุ่นถึงพี่98ด้วยก็ได้ช่วยเหลืออะไรหลายอย่างครับก็
ทำให้สามารถผ่านช่วงเวลามาได้ครับสัญญาว่าอะไรก็สัญญาว่าอะไรนี่หลายๆรุ่นดูแลดูอยู่สัญญาว่าอะไรก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็มองต้องมองนิ่งๆนะสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็ใช้โอกาสที่ได้รับให้คุ้มค่าที่สุดครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับผมก็จะเป็นหมอใช่ให้ได้ดังฝันใช่ไหมจะเป็นหมอในประเทศในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ใจอยากที่ไหนจริงใจอยากอยู่กรุงเทพครับเพราะว่าบ้านอยู่กรุงเทพครับแต่ว่าถ้าได้ไปทำงานต่างจังหวัดก็คงจะไปครับถ้ามันต้องไปก็ไปครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับสวนกุหลาบคืออะไรสวนกุหลาบผมว่ามันไม่เหมือนโรงเรียนอื่นครับสมัยประถมเราเรียนเรารู้สึกว่าบางทีมันมีความรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนแต่พอสวนกุหลาบครับเรารู้สึกว่าเราอยากมาโรงเรียนครับรู้สึกว่าสวนกุหลาบมันไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่มันเป็นบ้านที่มันอบอุ่นเสมอเวลาที่เราได้มาอยู่ที่นี่ครับโอเคสุดท้ายนี้อยากจะพูดอะไรบ้างยังไม่มีคำถามก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาดูแลน้องๆต่อไปครับผมสุดท้ายครับชื่ออะไรครับอีกทีหนึ่งผมชื่ออิทธิกรเมธจิตครับชื่อเล่นชื่อ BV ครับรุ่น141แล้วก็เลขประจำตัว56119ครับอยู่ห้อง609ครับผมไอ้เด็กอ่ะบีบีครับที่คุณแม่ครับไม่เป็นไรคุณแม่นะครับบอกว่าติดเตรียมอุดมใช่ครับไม่ไปครับผมติดเตรียมทหารเขาเขียนไม่ไปครับทำไมแล้วไปสอบทำไมเอาไปสอบทำไมครับคือที่เตรียมอุดมกับเตรียมทหารไปสอบก็คือไปลองสอบไปเฉยวัดความรู้ตัวเองครับว่าความรู้เราอยู่ระดับไหนแล้วครับแต่ว่าที่ไม่ไปเตรียมอุดมเพราะว่าตอนนั้นครับผมมองว่ามันไม่มีที่ไหนดีกว่าที่ไหนครับแต่ว่าผมคิดว่าสวนกุหลาบเหมาะกับผมที่สุดครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ยังอยากทำที่โรงเรียนอยู่ครับแล้วก็คิดว่าการใช้ชีวิตม.ปลายที่สวนกุหลาบจะตอบโจทย์กับชีวิตผมมากกว่าครับเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมป่วยบ่อยค่ะตอนเล็กๆป่วยบ่อยมากก็เขาคือที่เขาบอกว่าพี่ชายจริงๆคือเป็นญาติเป็นที่บอกพี่ชายจริงๆคือเป็นญาติเฉยๆก็ทำให้รู้จักโรงเรียนสวนกุหลาบจากเหมือนว่าเป็นญาติญาติกันแล้วคุณแม่คิดฝันไหมว่าอยากให้ลูกเรียนที่นี่ตอนแรกอยากแค่ใกล้บ้านอยากแค่ใกล้บ้านเพราะว่ามันที่ไหนก็ได้ขอให้ใกล้บ้านก็คือเป็นเดินทางสะดวกเพราะมีน้องสาวอีกคนนึงก็เลยแต่พอเขาพาเขามาพีเทสอะค่ะพาเขามาพีเทสก็เลยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็กลับมาบอกว่าเอ้ยเขาอยากเรียนที่นี่แล้วอะไรอะค่ะเขาก็เลยเตรียมตัวเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมจากสูงกว่าจากมากค่ะยังไงก็คือเดิมเป็นเด็กพูดได้ใช่ไหมได้นะขออนุญาตเป็นเด็กไม่มั่นใจในตัวเองเลยเป็นเด็กขี้อายเป็นเด็กอ้วนเล็กๆแล้วก็อาจจะแบบไม่มั่นทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นเด็กไม่อยากไม่ชอบไปโรงเรียนเทอมหนึ่งหยุด30วันก็เลยในสมุดหัวเคยตอนประถมนะใช่ค่ะไม่ชอบแต่ก็ไม่มีปัญหาที่โรงเรียนนะคะแต่เก่งใช่ก็คือเรียนค่อนข้างได้แต่ว่าไม่ชอบไปโรงเรียนชอบป่วยบ่อยก็เลยใช้ความป่วยเป็นข้ออ้างป่วย3วันหยุด7วันอะไรอย่างเงี้ยคือหาได้ภูมิแพ้หรือว่าใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นเหมือนแบบหลอดลมอักเสบบ่อยก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากไปเรียนโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าไม่โดนค่ะแต่ว่าเหมือนก็แบบอยู่บ้านสนุกกว่าอะไรเงี้ยค่ะอยู่บ้านแบบแม่กุ้มใจเลยตาทำไงดีแม่ก็ไม่รู้จะเล่นเก่งสอบผ่านสอบจบไม่ได้ผ่านใช่ค่ะก็คือก็อยู่ห้องคัดเหมือนกันตอนประถมก็สอบได้ฟังไว้แล้วก็แล้วพอเขาอยากมาที่นี่ก็เลยไม่ดีใจตายเลยดีใจเพราะว่าพอมาอยากมาเนี่ยแล้วจะเหมือนที่เดิมไหมคิดไหมไม่คิดเขาจะไม่อยากมาเรียนคือเขามาปีนั้นนะเขามาคนเดียวมาเหมือนกับจับเพื่อนอ่ะจับกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าก็คุยกับเขาเพราะเด็กค่อนข้างจะติดเพื่อนกันเนอะเป็นวัยที่แบบกลัวแบบเขาก็ไม่มีปัญหาในการที่เขาจะมาคนเดียวหรืออะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนไปก็คือจากไม่จากขี้อายหรือจากอะไรอย่างเงี้ยจากไม่ชอบทำกิจกรรมมาอยู่ยูเนสโกมาเข้ายูเนสโกญาติคนเดิมเขาอยู่ยูเนสโกก็มาขายฝันขายแบบโอ้ยน้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาอยู่ก็จะขุบกั
ลับถึงบ้าน2 ทุ่มทุกวันเลยพี่